ใครที่ตามผมมาจาก YouTube อ่ะนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา 3 ทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ่ะแอนนิงขอประคำหลวงพ่อสนิทที่พี่ให้เก็บไว้หน่อยนะครับอันเนี้ยนะคือเวลาถ้าผมเล่นหลวงพ่อสนิทนะผมเล่นที่หินเนี่ยหินที่เอามาแกะหินที่เอามาแกะเนี่ยต้องเป็นหินชนิดเดียวกันไม่ถูกไหมมีหินที่หลวงพ่อสนิทเอามาทำวัตถุมงคลเนี่ยไม่ว่าจะแกะเป็นเต่าเล็กเต่าใหญ่แกะเป็นประคำอ่ะมันต้องหินชนิดเดียวกันนะต้องเป็นหินชนิดเดียวกันเห็นไหมคนทำเก๊เขาจะเอาหินแล้วหินเนี่ยมันมีอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศด้วยไม่ใช่ว่าที่ไหนก็จะมีหินแบบนี้ด้วยฉะนั้นนะครับเวลาคือเวลาผมคือต้องมีของก่อนแล้วทำความเข้าใจเกี่ยวกับของแล้วใช้ความเข้าใจนั้นมาเป็นความรู้ในการนะเล่นพระเครื่องเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องฝากคนนครนายกไปหาว่าหลวงพ่อเอาหินมาจากไหนพี่อยู่นครนายกพอดีเลยเมื่อกี้อ่ะนะแต่หินของหลวงพ่อสนิทอ่ะมักจะเป็นหินแบบนี้แฟนเพจผมคนอยู่นครนายกหาให้ผมหน่อยว่าหลวงพ่อสนิทไปเอาหินมาจากไหนเนี่ยฉะนั้นเต่าหลวงพ่อสนิทว่าลำบัวลอยนะเต่าจิ๋วอันนี้น่ารักนะน่าใช้น่าแขวนเนี่ยฉะนั้นว่าเวลาผมเช่าประคำหลวงพ่อสนิทผมดูตรงไหนนะผมก็ดูจากลักษณะของหินครับอ่ะอันนี้นี่อันนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งอันนี้ไม่ได้หักไม่ได้ชำรุดนะครับมีเท่านี้เลยทำมาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วทำมาเป็นแบบเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นหลวงปู่ยิ้มนะครับผมเช่าได้ก่อนเข้าไลฟ์นะครับวิธีการดูนะตะกุดโลกธาตุเนี่ยสั้นๆแบบนี้ตะกุดโลกธาตุให้แท้ปู่หลิวนะหลวงปู่หลิวมรณภาพ4กันยา43เวลา2ทุ่มนี่ตะกั่วเนี่ยแน่นอนครับบ่งบอกว่ามีความเก่า100ปีขึ้นไปอันนี้ชัดเจนตะกั่วแท้ละตะกั่วสมัยโบราณเนี่ยนะตะกั่วนะเขาเรียกว่าตะกั่วสกปรกอะตะกั่วที่มีโลหะหลายอย่างผสมกันอยู่ไม่สามารถสกัดให้สะอาดได้ตะกั่วตรงยุคละผมส่องลักแดงลักแดงก็ต้องใช้เวลาเป็นร้อยปีจะแดงได้ขนาดนี้นะเขาชะโงกช่วงนั้นยังมีระเบิดหินขอบคุณครับเขาชะโงกจังหวัดปราจีนใช่ไหมครับพิกฤตคราวนี้ผมส่องไปที่ตรงนี้นะผมส่องไปตรงนี้ครับอันนี้ไม่ใช่เชือกอันนี้เป็นไหมนี่โลกธาตุครับผมส่องวันนี้เป็นไหมผมถามแล้วก็จ่ายตังค์ไหมมีใช่ไหมปู่สุกมีไหมปู่ยิ้มมีประคำเป็นไหมเห็นไหมปู่สุกมีประคำทำจากไหมปู่บุญมีประคำทำจากไหมพ่อยอดก็สำเร็จไอ้ไม่ใช่พ่อปู่ใจวัสเดชก็สำเร็จวิชาไหมมาจากหลวงปู่ยิ้มฉะนั้นพอผมตะกั่วเก่าลักเก่าเชือกที่ถักเป็นไหมชัดเจนนะถามว่าคุณค่าอยู่ตรงไหนดอกแรกในชีวิตทำไมถึงหายากขนาดนั้นเลยเหรอ
ไม่ได้ให้โรงงานทำครับหลวงปู่นั่งทำเองแล้วหลวงปู่เนี่ยที่ท่านนั่งทำเองอ่ะท่านจะทำได้กี่อันเห็นไหมครับมันต่างกันง่ายๆเหมือนนะเสื้อไหมพรมที่ถักมือกับใช้โรงงานทออ่ะคุณว่าอันไหนมันทำได้เยอะกว่ากันนะโลกธาตุนะครับมีอิทธิฤทธิ์นะในด้านคุ้มครองตัวชนิดที่เรียกว่าเขาบอกคนตามมาเนี่ยให้อมกืนเข้าไปเลยนะครับหายตัวได้คนมองไม่เห็นให้เอาพานวางบนหัวนอนแล้วก็สวดมนต์นอนหลับตื่นมาลูกอมจะมาอยู่บนพานนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับวิชาลูกอมโลกธาตุอาจจะไม่ใช่เดือนละอันด้วยคือท่านอาจจะทำให้คนใกล้ชิดแค่ไม่กี่คนเพราะท่านไม่ได้มีกิจแค่ทำวัตถุมงคลครับท่านทำให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดไว้ใช้ท่านไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาทำวัตถุมงคลขายครับสมัยก่อนเขาไม่ได้ขายกันนะทำให้ใช้นี่ฉะนั้นดอกนี้ถือว่านะถือว่าแท้เขาเรียกว่าแท้อนุบาลคือแท้นับหนึ่งอ่ะคนดูพระไม่เป็นก็รู้ว่าแท้อ่ะพิจิตเคี้ยวงูคนชอบถามผมว่าพี่โอ๊ตมีพระพิจิตเคี้ยวงูไหมหามาให้จนได้แฟนเพจอยากรู้อะไรก็ไปหามาให้ดูไงว่าแท้ก็ดูให้เนื้อเหมือนคลองตะเคียนดูให้เนื้อเหมือนนะนางเนื้อดำพิจิตเอาว่าดูให้เก่าเป็นร้อยปีอ่ะคือแท้อันนี้คือพระในตำนานแล้วจะรู้ได้ว่าเป็นพระพิจิตศิลปะเห็นไหมหน้ากลมเกศบิดซึ่งคุณก็ไปเปิดพิจิตเม็ดข้าวเม่าเปิดให้ก็ได้นี่ก็คือเนี่ยหน้าตรงเกศบิดจะบิดซ้ายบิดขวาก็แล้วแต่เห็นไหมหน้าตรงเกศบิดนี่จะบิดซ้ายบิดขวาก็แล้วแต่นะครับนี่คือลักษณะของพระพิจิตเม็ดข้าวเม่าเหมือนกับพิจิตเขี้ยวงูไหมทำไมเรียกเขี้ยวงูก็เล็กไงเหมือนเขี้ยวของงูอ่ะถ้าเขี้ยวเสือก็ต้องใหญ่เห็นไหมครับพิมพ์เดียวกันคือศิลปะของช่างแกะคนเดียวกันจบไหมฮะนี่แหละครับคือสิ่งที่บอกว่าแท้ยังไงเมกสิทธิ์ผมว่าช่วงนี้เวลาผมทำไลฟ์อ่ะผมรู้ว่าเพื่อนอ่ะอยากดูพระเป็นผมก็พยายามจะเอาพระเก่านะครับออกมาให้เพื่อนได้เห็นกันเมกสิทธิ์เห็นไหมนี่เมกสิทธิ์ก็คือการผสมโลหะแล้วก็ใส่ทองคำไปให้โลหะออกเขียวเมกพัทไม่ใส่ทองคำก็จะออกดำเมกสิทธิ์นะครับใช้เรียกทรัพย์เสริมบารมีและกลับดวงชะตาคาถาที่เสกต้องเสกไปและเสกถอยหลังได้นี่นะฮะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็คือเนื้อเมกสิทธิ์ที่ใครได้ไปใช้แล้วนะฮะก็ดวงไม่ตกรู้เหมือนห้องเงินอันนี้ไม่ได้ขายหรืออันเดียวแบ่งแฟนเพจไปอันนึงแล้วอันนี้ขอเก็บอันนี้พระอะไรเนี่ยลันวุฒิยังไม่มีคนรู้นะว่าเป็นปิดตาของพระพุทธบาทปิลันไปตีเป็นพ่อแก้วก็จะไม่ก็ต้องเก๋แหละครับถ้าไปเป็นพ่อแก้วอะไปตีเป็นอะไรที่ไม่ใช่พระพุทธบาทปิลันก็เก๋หมดอ่ะอันนี้เป็นพระปิดตาของพระพุทธบาทปิลัน
วระคังสุดยอดครับเฮียกวยต้องรู้อยู่แล้วเห็นไหมเจ้าของเนี่ยล้างอยากล้างดีเหลือไขอยู่2-3ที่ไขแบบนี้ก็ไม่ได้อะไรมากมายครับใช้เวลาประมาณ100ปีถึงจะขึ้นพี่อรทัยเดี๋ยวว่างๆจัดให้กับเรื่องการแยกตะกรุดแต่ละหลวงพ่อโชคดีนะครับก็คือนะคาบกุคาบไข่เนี่ยไม่ใช่คาบไข่นะยังอยู่บ้างนะพี่แกก็นะล้างซะนี่ซึ่งแบบเนี้ยถ้าจะรอให้ขึ้นอีกก็อีก100ปีครับก็โชคดีครับที่ยังเหลือไข่อยู่นี่ปิรันให้ดูไข่บางไผ่ให้ดูเสี้ยนบางคนก็เรียกไข่วัวอะไรก็ว่าไปนี่ฮะของเก๋ทำไข่แบบนี้ไม่ได้บอกเลยอันนี้นะถ้าอยากจะให้คลาสสิกนะครับใส่ตลับสมมุติว่าผมมีตลับทองอยู่ใบหนึ่งสมมุตินะเป็นตลับทองแท้แล้วสมมุติผมใส่พระปิดตาพุทธบาทปิดลานตรงนี้เข้าไปสมมุติว่าผมใส่ตลับไปแล้วแล้วเกิดสวยขึ้นมาแล้วสมมุติว่าผมใส่สร้อยทองสักเส้นแล้วมีพระปิดลานในคอเพื่อนๆว่าเหตุการณ์สมมุตินี้มันดีงามไหมครับนะครับถ้าเหตุการณ์สมมุตินี้ดีเอาตลับไปด้วยผมบอกนะครับว่าปิดตาพระพุทธบาทปิรันพระปิรันเนี่ยไม่ได้เจอกันง่ายๆครับเนี่ยแล้วผมเชื่อนะเวลาแขวนๆไปเนี่ยนะครับเนื้อกับไข่กับก็จะโอ้คนอยากได้แขวนพระปิรันไม่ค่อยเจอแล้วอย่างเงี้ยปิดตาเรียกทรัพย์ด้วยนั่งสมาธิปิดตาเงี้ยเอาว่าก่อนปิดตาปู่โต๊ะพระพุทธบาทปิรันผงของท่านกับผงสายสมเด็จโตกรรมฐานแบบลำดับพระปิดตาพระพุทธบาทปิรันวันละครั้งพร้อมตลับกดกาวให้หน่อยพิมพ์หน้าจอเริ่มไปแล้วด้วยก็ถ้าไปทำใหม่ก็จะได้สองนาทีโอ้เนาะปิดตาพระพุทธบาทปิรันถ้าพูดถึงพระปิดตา100ปีที่แล้วเท่าไหร่นะปิดตาปิดลันแท้ๆเนี่ยผมว่าองค์ละ 6-7 หมื่นก็ไม่น่าซื้อได้แล้วมั้งครับแล้วสวยด้วยไม่หักไม่ซ่อมผมวางเลยแล้วกันโอ้โหใครได้ไปผมซื้อคืนให้ 40,000 แล้วกันถ้าราคาที่ใส่อยู่เนี่ยโอ้โหตลับทองอีก1ใบหมดเวลาครับซื้อพระแถมตลับแล้วพระพุทธบาทปิรันปิดตาปิรันจริงๆก็ไม่เจอหายากกว่าซุ้มประตูครับหายากโอ้โหตลับใบพระใบไม่รู้จะพูดภาษาอะไรแล้วโอ๊ตผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วครับเพื่อนๆโอ้พี่หอมผมมือไม้ผมสั่นหมดแล้วให้พร้อมตลับท้องด้วยบิดหลังด้วยตลับไม่ต้องคิดเลยพระเปล่าๆยังซื้อไม่ได้นะคะเนี่ยใช่ครับปิดตา1ใน3ของพิมพ์แพงและนิยมของตระกูลปิรันพบเจอน้อยตั้งแต่อดีตครับพี่สุภนัทเรียบร้อยโอ๊ตบางแพใครได้ครับไปมีสรุปด้วย โอ้โหดีใจด้วยคนแยกเยอะดีใจมากครับนะวันนี้เป็นวันที่จัดพระหลักๆให้เลยครับราคามาเวลาเดินโหเม็ดนี้เม็ดแรกในชีวิตที่เจอครับเก๋คืนเพราะไม่ 50,000 เม็ดนี้ดูง่ายมากและขัดด้วยไหมด้วยในสมัยก่อนไหมนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่หายากกว่าเชือกทำให้ใครท่านขัดด้วยไหมแล้วคราวที่ถักด้วยไหมต้องมีลักมาให้ด้วยตอนนั้นเอาแล้วเพื่อนๆหมดเวลาครับโหใครจะได้โลกธาตุเม็ดนี้ไปอะวิชาไหมหลวงปู่ใจเรียนมาจากปู่ยิ้ม
นะแสดงว่าวิชาใหม่วิชาพันใหม่เนี่ยออริจินอลหรือต้นกำเนิดต้องมาจากนะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะผมคิดว่าคงจะโดนฐานะจังงังของพี่ทวีเข้าแล้วล่ะฮะพี่ทวีอาราธนาอะไรไว้ในใจไหมครับอันนี้นะฮะคือตอนที่ท่านทำเนี่ยนอกจากทำด้วยไหมแล้วนะครับยังต้องมีลักอยู่นะตอนนั้นคือทำให้สำเร็จและทำให้ใครพุทธคุณของหลวงปู่ยิ้มต้องไปถามเฮียแก้วโพหะมีคนขายที่ให้25ล้านหาเงิน25ล้านได้ภายในอาทิตย์เดียวโดยที่ขอหลวงปู่ยิ้มในคอไม่มีแม็กที่สองเห็นไหมฮะอันนี้คือไหมนะครับไม่ใช่เชือกวิชาไหมหลวงปู่ใจทำไมตะกรุดโลกธาตุปู่ใจต้องมีไหมหลวงปู่ยิ้มเราเห็นไหมในประคำที่เป็นผู้ที่เป็นผู้แบบเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยดูเนี้ยรักเก่าต่างกันเยอะเลยครับเนี่ยต่างกันแบบหลายสิบปีเกือบร้อยปีพูดแบบนี้เราก็ว่าเก่าแล้วนะเนี่ยแต่ว่าต่างจากอันนี้เกือบร้อยปีกลับมาไม่ทันนะครับไปแล้วครับคุณแซมส่วนอันนี้นะครับพูดอันนี้สัพพวิชาของชาวมอญนะพูดแบบนี้ก็จะมีในประคำปู่บุญประคำปู่ยิ้มประคำปู่สุขประคำว่าเงินบางคานพูดแบบนี้หมดเนี่ยแต่อันนี้น่าจะยุคยาวๆลุกปี2500 2400ปลายๆอะเอาไปใช้กันไม่ต้องซีเรียสครับอันเนี้ยผมเอา2,800พอ2,800บาทเครื่องรางอันนี้เขามีไว้ทำให้เราเป็นเมตตามหานิยมคนเห็นแล้วรักคนเห็นแล้วหลงเนี่ยเอา 2,800 บาทพอเมกาสิทธิ์วันนี้จัดแต่สุดๆให้ทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกอมเมกาสิทธิ์แท้ๆถ้าคุณไปดูเมกาสิทธิ์และอนงดูให้แบบนี้แท้เลยถ้าไปดูเมกาสิทธิ์วัดอนงดูให้แบบนี้แท้เลยนี่เม็ดเล็กนะครับเม็ดเล็กเมกาสิทธิ์แท้ๆเม็ดนี้เอาเนี่ยเอา18,000ไม่ต้องไปเสียเป็นแสนเอา18,000ประกันแท้ให้ด้วยเจ็บแค้นเครื่องโกรธโทษฉันใหญ่เมียผมชอบคิดรักสวัสดีครับเขาขำไงผมก็เขาคือผมก็เล่นตลกให้แฟนเพจผมฟังนะครับเนี่ยฮะเมกาสิทธิ์ก็เดิมๆเป็นแบบนี้ถ้าอยากให้ไม่เดิมก็แช่น้ำมะนาวก็จะกลับมาเขียวพองเป็นยองใหญ่นะครับเนี่ยถ้าเดิมๆคือแบบนี้ถ้าไปเจอพระเก๋ไม่เป็นแบบนี้เก๋มันจะเป็นเขียวเข้มไปหมดเนี่ยที่แบบมีหลายๆวันนะในอันเดียวเนี่ยคือแท้ละแต่ถ้าอยากจะให้เหลือเขียวเหลืองก็ขัดออกเลยครับเขาก็จะกลับมาเขียวเหลืองฟังเพลงเหมือนอกหักเลยครับอาจารย์ไม่รู้เมื่อกี้เพลงอกหักเหรอผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะครับพิจิตรเขี้ยวงูเอาที่สุดของพระในตำนานพระแบบนี้ใครที่อยู่ในวงการพระเครื่องแม้ไม่ได้เช่าของแท้ขอโทษนะครับนะเล่นพระมาเนี่ยถ้าระดับ10ปีอัพ20ปีเนี่ยต้องรู้ว่าพระยอดนิยมของวงการที่เขาเล่นกันมีอะไรพิจิตเม็ดข้าวเม่าพิจิตเคี้ยวงูเม็ดมะเคล็ดนะครับเม็ดน้อยนานะครับนะทุ่งเศรษฐีสุมกอพระรอดพระคงพระเปิมไม่ค่อยเจอตัวจริงสวยๆก็3 4หมื่นนะครับถ้าสวยนะไม่สวยก็หมื่นกว่าบาทองค์นี้ใครจะได้เป็นเจ้าของครับพระพิจิตเคี้ยวงู
เนี่ยเวลาถึงยุคอะสบายตาสบายใจนะเวลาถึงยุคสบายตาสบายใจทำไมในพระกุก็พระกุเนี่ยครับแตกกุมาโจรใช้ตำรวจใช้ยิงกันไม่เข้าเนี่ยประสบการณ์เกิดลักษณะคล้ายของเขี้ยวงูไงเข้าใจป่ะนะครับถ้าเขี้ยวเสือก็ต้องใหญ่อันนี้ก็เป็นเขี้ยวงูอันนี้ต้อง2นาทีนาทีเดียวไม่ไหวไม่ได้เจอกันง่ายๆพระพิจิตรเขี้ยวงูคนถามผมมาเป็นเดือนกว่าจะไปขอแบ่งเสียเขามาได้นะครับงอนงอเขาหลายเพลาครับงอนงอเขาหลายเพลานะ 8,000 บาทมานะครับเนี่ยครับปกติเขาจะอยู่ในตลับทองตลับเพชรต้องว่ากันหลักแสนอัพง่ายๆครับราคาเท่าไหร่ไม่รู้เก๊คืนเพิ่มไม่ 20,000 พิจิตรเขี้ยวงูทุกคนได้ยินแต่ไม่ค่อยมีของให้ได้เช่ากันถ้าผมจะเสียตังค์ปริมาณนี้เช่าพระใหม่ได้ผมเช่าพระในตำนานแบบนี้ไม่ได้ผมก็เลิกเล่นพระสำหรับผมนะผมมีตลาดพระเป็นของตัวเองพรุ่งนี้เช้าคนก็เต็มตลาด 4-500 แผงผมไม่ค่อยได้เดินตลาดพระเพราะผมไม่ค่อยเจอพระที่ผมต้องการแล้วโอ้ชอบไปไหนผมชอบไปบ้านนักสะสมเก่าๆเฮียนะครับคิดถึงซื้อผลไม้มาฝากอ่ะโอเคโอ๊ตขอบใจมากขอบใจมากป้าป้าเดี๋ยวสิเฮียนะอยากดูพระให้ชื่นใจหน่อยไอ้เฮียบอกเลยกูรู้แล้วนะครับนะจะบอกเฮียไปซื้อพระแกบอกแกไม่อยู่บ้านจริงถ้าผ่านไปนะเห็นบ้านเปิดนะเอาเลยครับเตรียมผลไม้ไปนะถ้าเฮียไม่อยู่บ้านก็เอาผลไม้กลับมากินเองได้ถ้ามียันเป็นยุคหลังถ้ามียันเป็นยุคหลังนะถ้ามียันเป็นยุคหลังหมดเวลาครับก็เพราะเป็นพิมพ์ในตำนานที่เขามั่นใจในพุทธคุณจึงเอาพิมพ์นี้กลับมาสร้างพระแก่ทหารไปรบนี่ครับโอ้โหแฟนเพจผมอาจจะคือเราอยู่ในชุดที่ได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของแท้ประกอบกับฟังแต่เรื่องที่น่ากลัวครับว่าพระแท้เนี่ยมันดูยากมันนู่นนี่นั่นพอแก้วแม่แก้วเอ้ยใครได้ไปแอดมินผมพี่ทวีได้ใครจะไปเก็บทันพี่ทวีผมดีใจนะคือราคานี้แล้วเป็นพี่ทวีได้พระแบบนี้อยู่ในนะศูนย์พระเครื่องใหญ่ๆแสนอัพตัวจริงไม่ได้หาง่ายนะครับตัวจริงหายากแบบนี้ถ้าจะได้จากผมไปต้องออกแรงหน่อยครับนะอันเนี้ยสุดยอดครับพระในตำนานเขาก็จะบอกไปก็เป็นเรื่องจริงของเขานะว่าพระไม่ได้หาง่ายครับนะผมบอกเลยว่าทำไมนะอินโดจีนจึงเอาพระพิมพิจิตรมาสร้างอีกครั้งแล้วก็กดยันอุเข้าไปเพราะในตอนนั้นทหารต้องไปตายจริงๆต้องไปยิงต้องไปตายกันจริงๆเขาก็ต้องเอาสิ่งที่มั่นใจที่สุดให้ไปจะไปลบแล้วจะต้องไปฆ่ากันแล้วนะครับนะผมจะต้องไปนะตีรันฟันแทงกับเขาสักอะไรดีอาจารย์ผมบอกนะอาจารย์ต้องสักอะไรยักษ์หนุมานอาจารย์คงไม่สักคิตตี้ให้อ่ะอารมณ์เดียวกันครับตอนนั้นจะนะให้ทหารไปนะลบกันก็คงไม่ให้นางกวักอะครับก็คงต้องไปคัดว่าอะไรที่สุดยอดที่สุดที่แสดงอิทธิฤทธิ์ด้านมหาอุดคุ้มครองชีวิตให้ทหารรับไปมีกำลังใจคึกเหิมในการไปลบชินราชก็ทำชินราชอินโดจีนพระพิจิตรซึ่งเขาบอกว่าในอดีตนั้นพระนเรศวรใช้ติดพระมาลาในการออกรบนั่นแหละครับนะทหารก็จะมีขวัญและกำลังใจก็เอาพระพิมพ์พระพิจิตรเนี่ยนะครับมาทำนะแล้วก็ใส่ยันลงไปนี่คือที่มาที่ไปครับ
พระพิจิตรเนี่ยได้เรื่องล่ำลือว่าเหนียวคงอภัญชาตีนะเพราะมีตำนานที่เขียนว่าพระนเรศวรใช้ติดพระมาลาในการออกรบครับผมโอเคนะ